มีข้างในอีกเยอะแยะครับทางสปทเองมีนโยบายที่จะให้โรงเรียนกลับมาใช้ตรงนี้ใหม่เนี่ยโดยพุทธิโสพลเนี่ยนะครับได้รับแท็บเล็ตมาในช่วงของปี5657นะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยโรงเรียนก็มีการใช้ตามปกตินะครับโดยเราทำตามนโยบายก็คือให้แท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยแจกให้กับเด็กทุกคนนะครับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของตัวเองนะครับแล้วพอช่วงที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าด้วยหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบ่อยมากนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งพอมันเกิดเป็นองค์ความรู้ต่างๆปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันทำให้นะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าในตัวแท็บเล็ตนี้เนี่ยมันไม่สามารถอัพตรงนั้นได้นะครับซึ่งมันเกิดปัญหาว่าเราจึงไม่สามารถที่จะใช้แท็บเล็ตตรงนี้เนี่ยได้ครบ 100% นะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นๆแล้วก็ไม่สามารถสอดคล้องกับเนื้อหาในนี้เนี่ยนะครับก็จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ต่อไปถ้าถึงเรื่องถึงความคุ้มทุนหรือคุ้มค่านะคะคิดว่าไม่คุ้มค่าค่ะอยากให้ใช้งบประมาณในการจัดสรรด้านครูมาให้ครบชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กๆมากกว่าค่ะเพราะว่าเครื่องเก่าของที่เคยแจกก็ยังอยู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ว่าถ้าเราจะได้รับการสนับสนุนแท็บเล็ตใหม่มานะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ได้วางแผนว่าจะหาที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเราก็เลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องใช้เพราะอย่างหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากจะมีห้องโค้ดดิ้งซึ่งโรงเรียนก็จัดเตรียมห้องไว้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในห้องโค้ดดิ้งต่อไปในอนาคต